โอเคก็สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Channel Physics Meerkat ครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งในซีรีส์ Quantum Mechanics เนาะก็คือจะเป็นวิดีโอที่8แล้วชื่อ Hamiltonian Formalism ก็คือเป็นกลศาสตร์ Hamilton โอเควิดีโอนี้ก็จะเป็น1ใน2ส่วนของส่วนที่เป็นการรีวิวกลศาสตร์คลาสสิกเนาะวิดีโอแรกก็จะเป็นกลศาสตร์ลากรานเจียนวิดีโอที่2ก็เนี่ยวิดีโอนี้ก็คือกลศาสตร์ Hamiltonian โอเคมันจะไปเร็วๆหน่อยเนาะเนื้อหาก็คือเราไม่ได้สนใจจะศึกษากลศาสตร์ลึกซึ้งอะไรขนาดนั้นโอเคป่ะที่เอามาพรีเซนต์ก็เพราะว่าต้องการเห็นโครงสร้างบางอย่างในกลศาสตร์คลาสสิกโอเคเนาะทั้งแบบลากรานเจียนแล้วก็แฮมิลตันเนียนเวลาเราขึ้นไปควอนตัมมันจะได้รู้สึกไม่แปลกมันจะได้รู้สึกว่าโอเคควอนตัมมันก็มีที่มาที่ไปได้เหมือนกันโอเคเนาะโอเคก็ถ้ามีคำถามอะไรก็เข้าไปติดต่อได้ที่ Facebook Page เนาะหรือไม่ก็ไปที่หน้า Patreon ก็ได้โอเคพวกแบบฝึกหัดแต่พวกนี้ก็จะอยู่ใน Patreon เนาะแล้วก็จะมีเฉลยก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าอันดับแรกก็ต้องนอกเรื่องกันก่อนเนาะก็คือมาที่การแปลงเลจองโอเคตัวนี้ก็คือไอเดียก็คือถ้าเรามีฟังก์ชันหนึ่ง u of x ซึ่งคืออนุพันธ์ของฟังก์ชัน f เทียบตัวแปร x คิดไหมถ้าเราดิฟฟังก์ชัน f ที่อยู่ในรูปตัวแปร x เนี่ยเทียบ x มันก็จะอีกฟังก์ชันหนึ่งในรูปตัวแปร x ออกมาถูกไหมโอเคคำถามก็คือเวลถ้าเราต้องการสลับที่ถ้าเราต้องการสลับหน้าที่มันโอเคเนาะก็คือต้องการเอา x เป็นตัวแปรแบบเอา u เป็นตัวแปรอิสระแทนเอา x เป็นตัวแปรตามแทนคำถามก็คือเราจะสามารถสร้างฟังก์ชัน g ขึ้นกับตัวแปร u โดยที่ดิฟ g เทียบ u แล้วได้ x หรือเปล่าโอเคเนาะจะเห็นว่ามันสลับกันนะ u กับ x มันสลับหน้าที่กันเห็นป่ะอันไหนตัวแปรต้นตัวแปรตามโอเคเนาะไอเดียสำคัญก็คือเราต้องการสลับตัวแปร2ตัวโอเคจริงๆมันต้องมีเงื่อนไขเป็นตัวแปรคอนจูเกตอะไรกันก็ไปว่ากันที่หลังโอเควิธีการทำก็คืออันดับแรกเราอินเวิร์ตความสัมพันธ์ก่อนถ้าเรามี x ในถ้าเรามี u ในรูปตัวแปร x แล้วก็อินเวิร์ตเป็น x ในรูปตัวแปร u ได้ถูกไหมเสร็จแล้วเราก็สร้างฟังก์ชันใหม่ขึ้นมาตัวหนึ่ง g of u โดยสร้างในรูป x u ลบ f โอเคเนาะเวลาจำก็จำง่ายๆว่าเอาตัวที่จะเอาออกคูณตัวที่จะเอาเข้าเสร็จแล้วลบฟังก์ชันเดิมโอเคเนาะโอเคย้ำอีกทีหนึ่งนะถ้าอยากเอาตัวแปรไหนออกเอาตัวแปรหนึ่งเข้าเอาตัวที่จะเอาออกคูณตัวที่จะเอาเข้าแล้วก็ลบด้วยฟังก์ชันเดิมโอเคเนาะอันเนี้ยเรียกการแปลงเรือจองโอเคเราก็มาเช็คกันว่ามันเป็นมีสมบัติตามที่เราต้องการจริงหรือเปล่าถ้าเราดิฟ g เทียบ u เทอมหน้ามันก็ต้องใช้เชนรูถูกไหมหน้าดิฟหลังบนหลังดิฟหน้าโอเคเนาะเสร็จแล้วเทอมหลังก็เหมือนกันก็จะเป็นเชนรูโอเคทีนี้มันก็ใช้ตรงนี้นิดหนึ่งก็คือดิฟ f เทียบ x ซึ่งมันก็คือ u เพราะฉะนั้นเทอมหลังมันคือ u ดิฟ x เทียบ u นี่ก็ u ดิฟ x เทียบ u มันก็จะตัดกันไป2เทอมนี้ก็เหลือแค่ x ตัวนึงเพราะฉะนั้นดิฟ g เทียบ u ก็จะได้ x ตามที่เราต้องการโอเคเนาะเพราะฉะนั้นการแปลงเลจองก็คือวิธีการเปลี่ยนตัวแปรอิสระนั่นเองโอเคมีตัวแปร2ตัวเราต้องการสลับหน้าที่กันเอาตัวแปร1เป็นตัวแปรอิสระเอาตัวนึงเป็นตัวแปรตามโอเคเนาะวิธีต้องการก็คือวิธีที่เราทำก็คือสร้างฟังก์ชันใหม่ขึ้นมาเอาตัวนึงเอาตัวที่จะออกคูณตัวที่จะเอาเข้าเสร็จแล้วก็ลบด้วยฟังก์ชันเดิมโอเคทีนี้ก็จะมีตัวอย่างการใช้งานให้ดูก็คือในเทอร์โมไดนามิกโอเคเนาะมันจะเยอะหน่อยเนาะตรงนี้เทอร์โมไดนามิกโอเคเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันทำอะไรได้บ้างก็ในเทอร์โมไดนามิกสำหรับสารที่เป็นโฮโมเจเนียสซิสเต็มเนาะในกระบวนการควอซายสตาติกมันก็จะมีสมการ TdS คุมอยู่สมการ TdS ก็จะหน้าตาแบบนี้เนาะไม่ต้องสนใจก็ได้มันคืออะไรโอเครู้ไว้ว่ามันคือตัวแปรทั้งหลายก็พอมันก็จะจัดรูปใหม่ได้เป็น DE เท่ากับ TdS ลบ PdV โอเคสมการนี้เวลาเรามองก็คือเรามองดิฟเฟอเรนเชียลของ E ถูกป่ะอยู่ในรูปดิฟเฟอเรนเชียลของ S กับดิฟเฟอเรนเชียลของ V ก็หมายความว่าตัวแปร E ของเราอะเป็นฟังก์ชันของตัวแปร S เอนโทรปีแล้วก็ปริมาตร V ตัวนี้เนาะสองตัวนี้ก็จะเป็นพารามิเตอร์คุมระบบไม่ใช่สิไม่ใช่พารามิเตอร์คุมระบบต้องบอกว่ามันสามารถเขียนได้ในรูปอนุพันธ์ย่อยอะไรพวกเนี้ยมันไม่ใช่ตัวแปรหลักจริงๆที่เราใช้โอเคป่ะตัวแปรนี้คือตัวแปรที่เราคุมได้โอเคเนาะ ก็จากสมการเนี้ยเราก็เทียบกับ total differential ของมันถูกไหมมันก็สามารถเขียนในรูปนี้เหมือนกันถ้าเรามอง E เป็นฟังก์ชันของ S V แล้วก็จะได้ความสัมพันธ์ก็คือ T ต้องเท่ากับเทอมแรกตัวนี้p ต้องเท่ากับเทอมหลังตัวนี้โอเคเนาะทีนี้ในเทอร์โมไดนามิกเวลาดิฟมันต้องบอกชัดเจนว่าตัวแปรไหนฟิกคงที่ก็เลยจะห้อยตัวแปรไว้แบบนี้ใส่วงเล็บแล้วห้อยไว้ก็คือฟิกตัวแปรอันนี้ก็หมายถึงดิฟ e partial เป็น partial derivative ของ e เทียบ s โอเคเนาะแล้วก็ให้ตัวแปร v คงที่ไว้ทีนี้มันก็ทำได้อีกอย่างหนึ่งก็คืออนุพันธ์อันดับ2ถ้าฟังก์ชันของเราเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องไม่มีปัญหาอะไรอนุพันธ์อันดับ2มันสลับลำดับได้ถูกไหมดิฟเทียบ s และดิฟเทียบ v หรือดิฟเทียบ v และดิฟเทียบ s มันก็ต้องได้เท่ากันโอเคเนาะถ้าฟังก์ชันมันต่อเนื่องไม่มีปัญหาอะไรตัว t ตัวเนี้ยมันมาจากการดิฟ e เทียบ s ถูกไหมแล้วก็ดิฟเทียบ v ซ้ำอีกทีหนึ่ง
ันก็กลายเป็น partial derivative t เทียบ v s คงที่ตัวเนี้ยตัว p ตัวเนี้ยลบ p มันมาจาก dip e เทียบ v แล้วก็ dip เทียบ s ซ้ำอีกทีหนึ่งโอเคเนาะและสองตัวเนี้ยมันต้องเท่ากันมันก็เลยได้สมการแบบนี้ออกมา1สมการสีชมพูโอเคเนาะจริงมันมีชื่อเดี๋ยวบอกที่หลังโอเคก็ไม่มีอะไรแค่เป็น differential ธรรมดาถูกไหมทีนี้สิ่งที่เราต้องการทำในเทอร์โมไดนามิกก็คือบางครั้ง ในการทดลองอะเราคุมตัวแปรได้บางตัวแต่และการทดลองเราคุมตัวแปรได้ไม่เหมือนกันถูกไหมบางการทดลองเราคุมปริมาตรได้บางการทดลองเราคุมความดันได้บางการทดลองเราคุมอุณหภูมิได้บางการทดลองคุมเอนโทรปีได้ฟังดูแปลกๆโอเคเนาะไม่เป็นไรโอเคไอเดียคือเราเปลี่ยนตัวแปรไปมาเรื่อยๆระหว่างการทดลองถูกป่ะการทดลองหนึ่งเราจะคุมตัวแปรหนึ่งการทดลองเราจะคุมอีกตัวแปรหนึ่งเราอยากจะเปลี่ยนตัวแปรอิสระโอเคเนาะวิธีการก็คือเราเปลี่ยนตัวแปรอิสระนั่นแหละโอเคอันดับแรกก็คือถ้าเราอยากให้ p กับ v สลับหน้าที่กันนะถ้าเราอยากให้ p เป็นตัวแปรอิสระแทนโอเคเนาะแล้ว v เป็นตัวแปรตามโอเคมันจะได้อะไร เราก็ต้องสลับที่ p กับ v ถูกไหมโน้ตนิดนึงว่าตอนที่สอนนะเราจะสอนแบบนี้นะตัวแปรที่จะเอาออกลบคูณตัวแปรที่จะเอาเข้าลบฟังก์ชันต้นฉบับถูกป่ะในเทอร์โมไดนามิกมันจะใช้สลับกันนะมันจะใช้เครื่องหมายมันเหมือนเติมเครื่องหมายลบไปฝั่งเนี้ยตัวนี้กับตัวนี้มันจะสลับหน้าที่กันโอเคเนาะวิธีการก็คือเราจะเอาลบ p ออกโอเคเนาะมันมีเครื่องหมายลบอยู่นะเราลบ p ออกแล้วก็เอา v ไม่ใช่ดิเอา v ออกเอาลบ p เข้าแบบเนี้ยโอเคเนาะมันก็เลยนิยามขึ้นมาใหม่เป็น h เท่ากับ e บวก pv โอเคก็ถ้าเราจะเขียนแบบข้างบนเราต้องเขียนแบบนี้ถูกไหมตัวแปรที่จะออกลบ p ตัวแปรที่ไม่ใช่ตัวแปรที่จะออก v ตัวแปรที่จะเอาเข้าคือลบ p แล้วก็ลบฟังก์ชันต้นฉบับคือลบ e ถูกไหมแต่แล้วนี่คือ h พาร์มของเราเราสามารถเติมเครื่องหมายลบให้มันได้ก็สลับได้กันแบบนี้เป็น e บวก pv โอเคเนาะเราจะได้ฟังก์ชันใหม่ขึ้นมาคือ e บวก pv ตัวนี้เราเรียกมันว่า enthalpy ใช่ต่างกับ h โอเคทีนี้เราพิจารณา differential ของมัน dh มันก็เท่ากับ de ถูกป่ะซึ่ง de ก็มาจากข้างบน tds ลบ pdv โอเคเนาะส่วนข้างหลังก็ใช้ chain rule ถูกไหมเป็น pdv บวก vdp โอเคเนาะก็จะเห็นว่าเทอมลบ pdv pdv cancel กันไปมันก็จะเหลือแค่ tds บวก vdp โอเคก็จะเห็นว่า differential ของ h ขึ้นกับ ds dp ก็หมายความว่า h enthalpy ของเราเป็นฟังก์ชันของ entropy กับความดันเห็นไหมว่าเราเปลี่ยนตัวแปรแล้วทีแรกถ้าเราใช้ e มันเป็นฟังก์ชันของ entropy กับปริมาตรถูกไหมแต่นี่เราสลับแล้วเห็นไหมปริมาตรกับความดันสลับหน้าที่กันแล้วเห็นเนาะเหมือนเดิมเราก็ derive ความสัมพันธ์แบบนี้ได้ออกมา1ตัวเห็นเนาะทีนี้ถ้าเราอยากเปลี่ยนอีกอะเริ่มจาก de เท่ากับ tds ลบ pdv เหมือนกันเราสลับหน้าที่ของอุณหภูมิกับ entropy ได้ไหมก็สลับได้เหมือนกันเนาะเวลาสลับก็ จะสลับ t กับ h ใช่ป่ะเอาฟังก์ชันเดิมลบด้วย2ตัวนั้นคูณกันตัวที่จะเอาออกกับตัวที่จะเอาเข้าโอเคเนาะ t กับ s ก็อย่างที่บอกมันสลับเครื่องหมายเนาะเนี่ยเทอร์โมไดนามิกมันจะไม่เหมือนที่เราใช้ในกลศาสตร์โอเคสาเหตุก็เพราะพลังงานอะไรมันมีความหมายทางฟิสิกส์มันต้องตีความได้แบบนี้เนาะจะนิยามลบ f ก็ได้จริงๆแล้วแต่โอเคทีนี้เวลาเราทำก็หา total differential ของ f ออกมามันก็เป็น tds ลบ pdv อันนี้มาจาก de เนาะTS ก็เหมือนกันมันก็จะกลายเป็นลบ TDS ลบ SDT โอเคก็เห็นว่าเทอม TDS cancel กันไปมันก็จะลบ SDT ลบ PDV โอเคก็จะหมายความว่า F หรือที่เราเรียกว่า HOME Free Energy เนี่ยเป็นฟังก์ชันของอุณหภูมิกับปริมาตรโอเคก็ดีไลท์ความสัมพันธ์ได้อีกตัวหนึ่งจากความต่อเนื่องของอนุพันธ์อันดับ2สลับที่ได้โอเคเนาะสุดท้ายคือถ้าเรามี TDS ลบ PDV แล้วเราต้องการเปลี่ยน2ตัวพร้อมกันเลยล่ะเปลี่ยน P กับ V สลับที่กันเปลี่ยน T กับ S สลับที่กันแบบนี้เนาะเราก็นิยามแบบนี้ได้ e ฟังก์ชันต้นฉบับลบ2ตัวที่จะออกแล้วก็บวกตัวนี้เพราะว่ามันมีเครื่องหมายลบเลยกลายเป็นบวกเนาะ pdv โอเคก็คือสลับ t กับ s สลับ p กับ v โอเคพร้อมๆกันได้เลยโอเคเนาะเวลาหา total differential มันจะได้ตัวนี้มาจาก de 2ตัวนี้มาจาก chain rule ตรงนี้แล้วก็ chain rule ตรงนี้ได้2ตัวโอเคจัดรูปเรียบร้อยแล้วมันก็จะตัวนี้ออกมาโอเคเนาะก็หมายความว่า g หรือ gift free energy จะเป็นฟังก์ชันของอุณหภูมิแล้วก็ความดันโอเคก็จะได้ความสัมพันธ์นี้ออกมาโอเคก็จะเห็นว่าเราเปลี่ยนตัวแปรไปมาเรื่อยๆเนาะ จะมีทั้งหมด4ตัวที่เราเห็นกันในตอนนี้สำหรับสารที่เป็นโฮโมเจเนียสนะจริงๆมันมีแกนโพเทนเชียลอีกตัวแต่มันไม่อยู่ในกรณีโฮโมเจเนียสโอเคก็ตัวแรกเรียกพลังงานภายในโอเคเนาะเป็นฟังก์ชันของอุณหภูมิปริมาตรตัวที่2เรียกเอนทาลปีเป็นฟังก์ชันของเอนโทรปีกับความดันตัวที่3เรียกเฮมโอฟรีเอเนอร์จีเป็นฟังก์ชันของอุณหภูมิกับปริมาตรตัวที่4เรียกกิฟฟรีเอเนอร์จีเป็นฟังก์ชันของอุณหภูมิกับความดันโอเคทั้ง4ตัวนี้เรียกเทอร์โมไดนามิกโพเทนเชียลโอเคเนาะแล้วก็4สมการสีชมพูมันเรียกว่าแม็กเวลล์รีเลชั่นความสัมพันธ์แม็กเวลล์โอเคในเทอร์โมไดนามิกก็จะเจอพวกนี้บ่อยอยู่แล้วก็ความสัมพันธ์นี้จะใช้เยอะอยู่โอเคก็เจ๋ว่ามันไม่มีอะไรเลยถูกป่ะถ้าเราเข้าใจการแปลงเรือจ้องแค่ตรงเนี้ย
ทั้ง4ตัวเนี้ยมันก็มาจากสมการ TDS ซึ่งถ้าเรียนเทอร์โมไดนามิกสมการ TDS มันต้องอยู่ในหัวอยู่แล้วโอเคเนาะแล้วเราก็เปลี่ยนตัวแปรไปมาเรื่อยๆโอเคก็จะเห็นว่าถ้าเราไม่เข้าใจการแปลงเรือจ๊องเราก็ต้องจำสมการนี้สมการนี้ถูกไหมสมการนี้อุณหภูมิความดันสามารถเขียนในรูปอะไรบ้าง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12สมการที่ต้องจำโอเคก็เห็นว่ามันเยอะมากเห็นมั้ยก็คือเวลาเราเรียนถ้าเราอยากจะจำมันก็จำได้เหมือนกันเอาไปใช้ได้เหมือนกันไม่มีปัญหาถ้าเราจำได้โอเคเนาะแต่ว่ามันจะเยอะแต่ถ้าเราเข้าใจการแปลงเรือจ๊องปุ๊บเรารู้วิธีเปลี่ยนตัวแปรที่เราต้องจำจริงๆก็แค่ว่าตัวแปรไหนใช้เทอร์โมไดนามิกฟังก์ชันตัวไหนสมมุติว่าเรามีเอนโทรปีกับความดันเราก็ต้องรู้ว่ามันใช้เอนโทรปีอธิบายโอเคเนาะสมมุติว่าเรามีเฮโมฟีเนอร์จีเราก็ต้องรู้ว่ามันใช้อุณหภูมิกับปริมาตรอธิบายแบบเนี้ยซึ่งเราก็สามารถเริ่มจากตัวไหนก็ได้โอเคเนาะเริ่มจากตัวนี้ก็ได้เริ่มจากตัวนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาเสร็จแล้วเราใช้การแปลงเรือจ้องเปลี่ยนตัวแปรเอาโอเคมันก็สามารถดีไลท์ความสัมพันธ์ออกมาได้เรื่อยๆโอเคนี่ก็เป็นตัวอย่างให้ดูโอเคเนาะกรณีหลายตัวแปรก็เหมือนกันโอเคถ้าเรามีฟังก์ชันอยู่ซึ่งมีหลายตัวแปร x1 x2 x3 เต็มไปหมดเลยเห็นมั้ยโดยที่ u ตัวที่ i เท่ากับ dip function f เทียบ x อยู่ที่ i ถ้าเราสลับที่โอเคถ้าเราต้องการเอา x1 ถึง j ออกเอาแค่ j ตัวนะเสร็จแล้วเอา u ถึง1ถึง uj เข้าแทนโอเคเนาะเราก็เลยสร้างฟังก์ชันใหม่ g ซึ่งก็เป็นฟังก์ชัน u 1ถึง uj แล้วก็เป็น x ตัวที่ j บวก1ถึง x ตัวที่ n เปลี่ยนแค่ j ตัวแรกเฉยๆโอเคเวลาเปลี่ยนก็เหมือนกันโอเคจะเป็นตัวที่เอาออกตัวที่เอาเข้าคูณกันเห็นไหมเสร็จแล้วซัมเพราะว่ามันมีหลายตัวตั้งแต่ตัวที่1ถึงตัวที่ j แล้วก็ลบฟังก์ชันต้นฉบับก็เหมือนจะกลับกับเทอร์โมไดนามิกเนาะไม่มีปัญหาโอเคทีนี้ในกลศาสตร์ลากรานเจียนอ่ะเขียนสลับที่กันหรือเปล่าลากรานเจียนต้องเป็น GIAN โอเคเนาะในกลศาสตร์ลากรานเจียนเราใช้เซตตัวแปรอธิบายระบบคือเซตของ2ตัวแปรโอเคเนาะก็คือเซตของโคออร์ดิเนต Q1 Q2 Q3 ถึง Qn แล้วก็เซตของความเร็ว Q1. Q2. Q3. ถึง Qn. โอเคแล้วเราก็สามารถนิยาม canonical momentum conjugate กับตัวแปร Q ได้โดยนิยามตามสมการนี้เนาะ P ตัวที่ i ก็คืออนุพันธ์เทียบ QI.โอเคทีนี้ในกลศาสตร์แฮมิลตันน่ะเราไม่ต้องการใช้ความเร็วเราใช้โมเมนตัมเป็นตัวแปรอิสระแทนโอเคเนาะหน้าที่ของเราก็คือต้องการเปลี่ยนตัวแปรโอเคเอาตัวแปรความเร็วออกให้หมดเสร็จแล้วเอาโมเมนตัมเข้าแทนให้หมดโอเคเนาะนี่คือการเปลี่ยนจากกลศาสตร์ลากรานเป็นกลศาสตร์แฮมิลตันโอเคเพราะฉะนั้นความเชื่อมโยงระหว่างกลศาสตร์ลากรานกับกลศาสตร์แฮมิลตันมันก็โยงกันผ่านการแปลงเรือจ๊องเนาะถ้ามองในแง่หนึ่งมันคือการเปลี่ยนตัวแปรอิสระที่ใช้อธิบายระบบนั่นเองโอเคทีนี้ถัดมาเราก็มาดูกลศาสตร์แฮมิลตันกันเนาะมันก็จะเริ่มจากการเปลี่ยนตัวแปรผ่านการแปลงเรือจ้องถูกไหมก็คือตัวที่จะเอาออกก็คือความเร็วลบตัวที่คูณตัวที่จะเอาเข้าก็คือโมเมนตัมเสร็จแล้วลบด้วยฟังก์ชันเดิมก็คือลากรานเจียนก็คือเราแปลงลากรานเจียนเปลี่ยนตัวแปรอิสระในลากรานเจียนเนาะจาก q ดอทกลายเป็น q กับ p แทนโอเคก็จะได้ฟังก์ชันใหม่คือ q กับ p ขึ้นในรูปตัวแปร q กับ p เราเรียกฟังก์ชันนี้ว่าแฮมิลโตเนียนเนาะนิยามของมันก็คือตามนี้เริ่มจากลากรานเจียนแล้วก็เปลี่ยนทีนี้เรามาดูว่ามันมีคุณสมบัติอะไรบ้างถ้าเราพิจารณา total derivative ไม่ใช่ดิ partial derivative ของมันเทียบกับตัวแปร p ตัวที่ i เห็นเนาะมันก็จะได้สมการตามนี้เนาะก็เทอมแรกเห็นปะมาจาก summation ตัวนี้มันก็จะกลายเป็นเทอมนี้เห็นเนาะหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าทีนี้ถ้าเราดิฟตัวหลังมันจะได้เทอมแรกออกมาดิฟตัวหน้ามันจะได้เทอมนี้ออกมาสุดท้ายก็ลากรานเจียนดิฟมันจะได้ตัวนี้ออกมาเชนเลวิทินก็ไม่มีอะไรพอจัดรูปแล้วมันจะได้ตัวนี้ออกมาโอเคเนาะแล้ว dip h เทียบ q ก็เหมือนกันพอจัดรูปแล้วมันก็จะได้ตัวนี้ออกมาโอเคก็มีนิดนึงก็คือตอนการจัดรูปตอนเราดีไลท์2สมการเนี้ยมันมีการใช้ออเลอร์ลากรานอยู่เนาะเราลงไปเช็คดูให้ดีว่ามันใช้เสร็จสุดไหนโอเคก็ไม่มีอะไรมันแค่บอกว่าถ้าเรา dip h เทียบตัวแปร pi มันจะได้ qi. ถ้าเรา dip h เทียบ qi มันจะได้ลบ pi. โอเคเนาะเราก็เลยจัดรูปสมการใหม่ได้เป็น2สมการนี้โอเคเนี่ยสมการ2สมการนี้เรียกสมการแฮมิลตันโอเคเนาะกลศาสตร์ลากรานเราเริ่มจากสิ่งที่เรียกว่าฟังก์ชันลากรานเจียนตัวแทนระบบแล้วเราใช้หลัก principle of reduction เราดีไลท์สมการออยเลอร์ลากรานได้ซึ่งเป็นสมการที่ควบคุมไดนามิกของระบบเนาะในกลศาสตร์แฮมิลตันก็เหมือนกันเราจะเริ่มจากฟังก์ชันที่ชื่อแฮมิลโตเนียนของระบบเดี๋ยวเราจะตีความข้างล่างนี้เนาะว่ามันคืออะไรโอเคโดยมีสมการควบคุมไดนามิกของระบบคือสมการแฮมิลตันโอเคเนาะทีมาดูกันว่าในกลศาสตร์ลากรานเจียนอ่ะกรณีถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรระบบอนุรักษ์พลังงานปกติไม่ขึ้นกับเวลาอะไรแบบเนี้ย มันก็จะได้ว่าลากรานเจียนเท่ากับพลังงานจลลบพลังงานศักย์ถูกไหมโดยพลังงานจลแน่นอน1ส่วน2 LV กําลัง2แล้วรวมทุกมวลเข้าด้วยกันทีนี้ถ้าพลังงานจลไม่สิ เรารู้ว่าโมเมนตัมนิยามในรูปนี้ถูกป่ะ
เราเขียน momentum summation pi xi dot มันก็จะรูปนี้ออกมาก็คือถ้าเรารวมเข้าด้วยกันมันจะได้เป็น2พลังงานจน term summation pi xi dot เนาะเพราะฉะนั้น hamiltonian ก็คือ summation pi xi dot ลบ l มันก็จะเป็น2 t ลบด้วยลาแรงเจียนก็คือ t ลบ v มันก็คือ t บวก v เนาะความหมายของมันก็คือพลังงานรวมของระบบโอเคเพราะงั้นระบบอย่างง่ายโดยที่ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีแรงอะไรที่ขึ้นกับเวลาแบบนี้เนาะลาแรงเจียนจะตีความได้เป็นพลังงานจนลบพลังงานสักส่วน hamiltonian จะตีความได้เป็นพลังงานรวมของระบบเขียนว่าพลังงานจนบวกพลังงานสักนี่คือความหมายของมันโอเคในกลศาสตร์ควอนตัมช่วงแรกเราใช้ hamiltonian formalism เยอะมากเขียนว่าเพราะงั้นวิดีโอเนี้ยให้ดูโครงสร้างไว้อย่างเดียวไม่ต้องสนใจการดีไลท์อะไรมากก็ได้เดี๋ยวหน้าหลังๆแมทมันจะเยอะหน่อยเนาะทีมาดูเปรียบเทียบกันดีกว่าระหว่าง2ตัวก็คือกลศาสตร์ลาแรงเจียนกับกลศาสตร์แบบ hamiltonian เนาะอันดับแรกก็คือกลศาสตร์ลาแรงเจียนอ่ะเราใช้ตัวแปร q กับ q. อธิบายระบบโอเคเนาะสเตทหรือสถานะของระบบจะแทนด้วยจุดที่อยู่ในคอนฟิกูเรชันสเปซโอเคเนาะคอนฟิกูเรชันสเปซก็คือเซตของโคออร์ดิเนตอย่างเดียวเท่านั้นโอเคอย่างกรณีเนี้ยซิมเพิลเพดูลัมลูกตุ้มเนี่ยเราก็ใช้ตัวแปรอธิบายระบบคือตัวแปรมุมตัวเดียวเรียก Q1 แล้วกันโอเคเนาะซึ่งมันก็หมุนได้0ถึง360องศาถูกมั้ยสมมติว่าลูกตุ้มมันหมุนขึ้นไปข้างบนได้เนาะมันก็จะสามารถแทนด้วยจุดวงกลมได้ถูกป่ะแล้วสมมติเป็นเท่าไหร่ไม่รู้แล้วแต่เรากำหนดเลยไม่มีปัญหาไม่มีผลอะไรกับการเคลื่อนที่อยู่แล้วโอเคเนาะก็แต่ละจุดมันจะสอดคล้องกับมุม1ถูกป่ะก็หมายความว่าแต่ละจุดจะสอดคล้องกับ1สถานะของระบบถ้าลูกตุ้มอยู่ตรงนี้มุมเพิ่มขึ้น2เท่าจุดมันก็จะไปอยู่ตรงนี้แทนเพดูลัมเวลาเคลื่อนที่ไปสมมติมันแกว่งออกไป45องศาแล้วลบกลับลงมาลบ45องศามันก็จะขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นแบบนี้เรื่อยๆจุดก็คือจะเคลื่อนที่อยู่ในคอนฟิกูเรชันสเปซแบบนี้เนาะอีกตัวอย่างนึงก็คือดับเบิ้ลเพดูลัมดับเบิ้ลเพดูลัมเนี่ยก็ใช้2ตัวแปรอธิบายระบบดูมั้ยโอเคก็คิว Q1 กับ Q2 เป็นมุม2ตัวอย่างนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรโอเคเนาะทีนี้มาดูกันว่าเวลาเราสร้างอธิบายระบบมันจะเป็นยังไงรูปมันจะดูยากหน่อยเนาะไม่รู้จะวาดยังไงเหมือนกันโอเคอันดับแรกเราก็อธิบายตัวแปรก่อนว่าลูกตุ้มลูกแรกมันอยู่ไหนคิดป่ะแล้วก็เป็น Q1 ถูกป่ะเรารู้แล้วว่ามันสามารถแทนด้วยจุดบนวงกลมแล้วก็สร้างวงกลมขึ้นมาวงนึงก่อนโอเคเนาะก็ได้แล้วว่าลูกตุ้มลูกแรกอยู่ตรงไหนสมมติมันอยู่ตรงนี้โอเคทีนี้เราก็บอกตำแหน่งลูกตุ้มลูกที่2โอเคเนาะว่ามันอยู่ตรงไหนโอเคแล้วก็จะสร้างสมมติว่าลูกตุ้มลูกแรกอยู่ตรงนี้เป็นมุม Q1 อยู่โอเคเนาะเราก็สร้างวงกลมอีกอันหนึ่งล้อมขึ้นมาโดยให้เส้นนี้คือเส้นที่มุมเป็น0แล้วเราก็สร้าง Q2 ขึ้นมาโดยบอกตัวแปรมุมอีกมุมหนึ่งก็ได้โอเคเนาะเพราะฉะนั้นมันจะมี2มุมแต่ละจุดถูกป่ะสมมติมันอยู่จุดเนี้ยมันแปลว่าลูกตุ้มลูกแรกมีมุมเท่านี้แล้วก็ลูกตุ้มลูกที่2มีมุมเท่านี้โอเคเนาะ2มุมที่จุดนี้เหมือนกันลูกตุ้มลูกแรกมีมุมเท่านี้ลูกตุ้มลูกที่2มีมุมเท่านี้ที่จุดนี้ก็เหมือนกันลูกตุ้มลูกแรกมีมุมเท่านี้ลูกตุ้มลูกที่2มีมุมเท่านี้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามันเหมือนจะเป็นผิวโดนัทอะลองจินตนาการดูเนาะเป็นวงกลมวงใหญ่ก่อนเสร็จแล้วก็มีวงกลมเล็กๆซ้อนกันเต็มไปหมดแบบนี้เนาะจะบุนแบบนี้โอเคก็คือมันจะเป็นโดนัทสถานะของระบบก็จะแทนด้วยจุดโอเคเนาะเพราะจุดหนึ่งมันจะสอดคล้องกับ Q1 ตัวหนึ่ง Q2 ตัวหนึ่งเท่านั้นเราต้องบอกทั้ง Q1 และ Q2 พร้อมกันถึงจะบอกสถานะระบบได้โอเคเนาะเส้นทางการเคลื่อนที่ของระบบใน configuration space ก็คือจุดที่เคลื่อนที่อยู่บนผิวโดนัทตัวนี้โอเคเนาะก็จะได้แบบนี้ก็นี่คือตัวอย่างการใช้งานสิ่งที่เรียกว่า configuration space ข้อสังเกตก็คือ1มิติมันเป็น1มิติเหมือนกัน2มิติก็เป็นผิวโดนัทก็คือ2มิติโอเคเนาะก็โอเคดินามิกของระบบก็จะคุมด้วยสมการออยเลอร์ลาการซึ่งคราวที่แล้วเราพูดกันไปแล้วเนาะทีนี้มาดูกลศาสตร์แฮมิลตันกันบ้างกลศาสตร์แฮมิลตันเราใช้2ตัวแปรอธิบายระบบก็คือตำแหน่งกับโมเมนตัมโอเคเนาะนี่เขียนย่อๆนะโอเคสถานะของระบบก็จะแทนด้วยจุดในสิ่งที่เรียกว่าเฟสสเปซโอเคเฟสสเปซก็คือสเปซที่เขียนด้วยตำแหน่งกับโมเมนตัมโอเคเนาะคอนฟิกูเรชันสเปซเขียนแค่ตำแหน่งอย่างเดียวความเร็วไม่ได้เขียนเห็นป่ะโอเคก็มาดูว่าเฟสสเปซหน้าตาเป็นยังไงตัวอย่างเช่นซิมเพิลฮาร์โมนิกโอเคเนาะมันก็จะมีสมการ x เท่ากับ a sin omega t ถูกป่ะ x dot เท่ากับ omega a cos omega t ไม่มีปัญหาโอเคซึ่งถ้าหาโมเมนตัม p เท่ากับ mv ก็เอา m คูณเข้าไปมันก็เป็นการโอเมก้า a cos โอเมก้า t โอเคเนาะถ้าเรา x ส่วน a กำลัง2มันจะได้ sin กำลัง2 p ส่วน m โอเมก้า a กำลัง2มันจะได้เป็น cos กำลัง2ซึ่งบวกกันต้องได้1ถูกไหมมันก็จะได้สมการเชื่อมระหว่างตัวแปร x ตำแหน่งกับโมเมนตัม p เป็นสมการนี้โอเคเนาะ x ส่วน a กำลัง2บวก p ส่วน m โอเมก้า a กำลัง2เท่ากับ1ซึ่งมันคือสมการวงรีโอเคเนาะเพราะงั้นเฟสสเปซเส้นทางการเคลื่อนที่ในเฟสสเปซของ simple harmonic motion เนี่ยจะเป็นวงรีเข้าใจไหมทีนี้เราดูยังไงว่าตามเข็มหรือทวนเข็มก็ที่ตำแหน่งนี้สมมุติเนาะมี p เป็นบวกถูกป่ะแสดงว่าความเร็วบวกตำแหน่งก็ต้องเพิ่มขึ้นตำแหน่งก็เลยเพิ่มขึ้นมันเลยหมุนทวนเข็มแบบนี้โอเ
รงนี้ที่ p เป็นลบตำแหน่งต้องลดลงมันต้องวิ่งเข้าใกล้ออริจินมากขึ้นตามเสียง x กันนะก็เลยเป็นแบบนี้เขียนก็ซิมเพิลเพนดูลัมจะเป็นวงรีในเฟสสเปซวงรีนะรูปมันวาดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ทีนี้เงื่อนไขเริ่มต้นเราก็แล้วแต่ว่าถ้าเราจัดรูปอีกนิดนึงมันจะได้ว่ามันขึ้นกับแอมบิจูดพลังงานรวมของระบบอะไรแบบนี้เนาะความกว้างของวงรีแต่ละวงโอเคเงื่อนไขเริ่มต้นมันจะบอกว่าเราอยู่ที่จุดไหนสมมติเราให้เงื่อนไขเริ่มต้นมาเงื่อนไขหนึ่งที่ตำแหน่งหนึ่งความเร็วเริ่มต้นค่าหนึ่งมันก็จะบอกจุดหนึ่งในเฟสสเปซมาเลยโอเคเส้นทางการเคลื่อนที่ระบบก็ต้องอยู่บนเส้นนั้นตลอดโอเคเนาะถ้ามันเป็นวงปิดนะมันมีกรณีที่แบบไม่เป็นวงปิดเหมือนกันก็อย่างเช่นซิมเพิลเพดูลัมนี่แหละแต่ว่าแอมบิจูดลดลงเรื่อยๆมีความเร็วก็จะหมุนวนเข้าออริจินเรื่อยๆแบบนี้โอเคนี่คือตัวอย่างเฟสสเปซเห็นเนาะก็เห็นว่าเวลาเราศึกษากลศาสตร์ทั้งกลศาสตร์และการเชื่อมกับไฮมิโตเนียนเราไม่ศึกษาบนฟิสิกอลสเปซโอเคเนาะเส้นทางการเคลื่อนที่ที่เขาบอกคือเส้นทางการเคลื่อนที่บนคอนฟิกูเรชันสเปซหรือเส้นทางการเคลื่อนที่บนเฟสสเปซโอเคทีนี้สมการไฮมิลตันสองสมการก็จะหน้าตาแบบนี้ถูกป่ะทีนี้เราดูดีๆมันก็สมการไฮมิลตันสมการแรกจะบอกความเร็วของแกน Q ถูกไหมความเร็วของแกน Q ส่วนตัวที่2จะบอกอัตราการเปลี่ยนแปลงที่เวลาของตัว P ก็คือความเร็วบนแกน P ใช่ไหมความเร็วบนแกน Q แกนพิกัดกับความเร็วบนแกนโมเมนตัมเพราะฉะนั้นสมการไฮมิลตันอ่ะบอกความเร็วของจุดในเฟสสเปซเห็นเนาะก็คือถ้าเรามีจุดหนึ่งสมการไฮมิลตันจะบอกว่าความเร็วต้องไปทางไหนจุดนี้ต้องไปทางไหนจุดนี้ความเร็วต้องไปทางไหนเนาะนี่คือความเร็วของจุดในเฟสสเปซนะไม่ใช่ในฟิสิกอลสเปซโอเคข้อสังเกตก็คือถ้าเรามีตัวแปรอธิบายระบบมี n degree of freedom ต้องใช้ n ตัวแปรเพื่ออธิบายระบบ configuration space ก็จะเป็น n มิติเนาะแต่จะไม่มีเรื่องความข้อมูลของความเร็วโอเคส่วนในกลศาสตร์ไฮมิลตันเนียนจะเป็น2 n มิติเนาะก็ตัวอย่างเช่นเราใช้ตัวแปรอธิบายระบบ1ตัวดูป่ะตำแหน่งตามแกน x ทางซ้ายกับขวามันก็จะมีตัวแปร x แล้วก็จะมีโมเมนตัมที่คู่กับแกน xเพราะฉะนั้นมี2ตัวถ้าเป็น3มิติก็จะมี6ตัวแปร1อนุภาคเคลื่อนที่ใน3มิติแบบอิสระจะใช้เฟสสเปซ6มิติอธิบายโอเคนี่คือข้อเสียของสมการไฮมิลตันก็คือเฟสสเปซมันดูยากจำนวนมิติมันเยอะโอเคเนาะแต่มันรับมือกับระบบที่มีหลายดีกรีออฟฟรีดอมได้ดีกว่าแล้วกันจริงโอเคทีนี้มาดูอีกอย่างหนึ่งก็คือโพซองบักเก็ตโอเคเนาะก็เรารู้จักไซคลิกโคดิเนตมาแล้วเนาะจากกลศาสตร์ลาการเจียมันเป็นวิธีดูปริมาณอนุรักษ์วิธีหนึ่งทีนี้ถ้าเราดูแฮมิลโตเนียนว่าสมการแฮมิลโตเนียนสมการไม่ใช่ถ้าแฮมิลโตเนียนของมันไม่ขึ้นกับตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งเห็นเนาะโมเมนตัม p. มันเท่ากับลบ partial h เทียบ partial q i ถูกไหมมันก็จะเป็นศูนย์ถูกป่ะก็แปลว่าโมเมนตัมที่คู่กับตัวนั้นก็ยังอนุรักษ์อยู่ก็แปลว่าเรายังนิยามไซคลิกโคดิเนตแบบเดิมได้ไม่มีปัญหาถ้าแฮมิลโตเนียนไม่ขึ้นกับตัวแปรไหนเรารู้ทันทีว่าตัวแปรนั้นโมเมนตัมที่คู่กับตัวแปรนั้นคอนจูเกตกับตัวแปรนั้นต้องอนุรักษ์โอเคแต่ทีเนี้ยมันจะมีบางปริมาณที่ถึงแม้จะไม่มีไซคลิกโคดิเนตที่คู่กันมันก็อาจจะอนุรักษ์ได้เนาะไซคลิกโคดิเนตคือตัวแปรไหนที่ไม่ผูกในแฮมิลโตเนียนต้องโมเมนตัมที่คู่กันต้องอนุรักษ์เสมอแต่มันอาจจะมีบางตัวแปรที่ถึงจะผูกในแฮมิลโตเนียนแล้วมันก็ยังอนุรักษ์ได้อาจจะมีบางปริมาณที่ไม่สามารถเขียนในรูปไซคลิกโคดิเนตได้อะไรแบบนี้เนาะเราก็เลยหาวิธีเช็ควิธีอื่นว่ามีวิธีเช็คหรือเปล่าว่าตัวแปรไหนอนุรักษ์หรือเปล่าในการเคลื่อนที่โอเคเนาะถือว่าในกลศาสตร์เราสนใจปริมาณที่อนุรักษ์ค่อนข้างเยอะเนาะมันจะสอดคล้องกับสมมาตรบางอย่างของปัญหาโอเคตัวแปร dynamical variable เนี่ยก็คือตัวแปรที่อธิบายการเคลื่อนที่ทั้งหลายเนี่ยมันก็สามารถเขียนในรูป q กับ p ตำแหน่งกับโมเมนตัมเราให้ q กับ p เป็นตัวแปรอิสระเนาะในกลศาสตร์ไฮมิลโตเนียนทีนี้เราพิจารณาอนุพันธ์เทียบเวลาของมันมันก็จะสามารถเขียนในรูปนี้ถูกมั้ย chain rule กระจายเข้าไปแล้วก็ใช้สมการไฮมิลตันแปลง2เทอมหลังนิดนึงมันก็จะรูปนี้ออกมาโอเคเรานิยามตัวแปรไอ้วงเล็บเนี่ยว่าปัวซองบักเก็ตเห็นเนาะโดยทั่วไปปัวซองบักเก็ตของ2ตัวแปรอธิบายระบบโอเมก้ากับแลมด้าเรานิยามในรูปนี้เนาะเป็นซัมเมชันดิฟโอเมก้าที่ q ตัวที่ i ดิฟแลมด้าที่ p เสร็จแล้วก็สลับกันเครื่องหมายลบดิฟโอเมก้าที่ p ดิฟแลมด้าที่ q เห็นเนาะมันสลับกันมาดูคุ้นตายังไงเนาะแล้วก็ซัมเมชันทุกค่า i โอเคเดี๋ยวเราจะเห็นความคุ้นตาเนี่ยมากขึ้นอีกก็เราจะได้ว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณบางอย่างเทียบเวลามันก็คือโพซองบักเก็ตของปริมาณนั้นคู่กับไฮมิลโตเนียนก็หมายความว่าถ้าโพซองบักเก็ตของปริมาณไหนกับไฮมิลโตเนียนเป็น0ปริมาณนั้นอนุรักษ์นี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ดูได้ว่าปริมาณไหนอนุรักษ์ไม่อนุรักษ์อยากรู้มีตัวแปรตัวแองกูล่าโมเมนตัมสมมตินะสูงขึ้นมาตัวหนึ่ง l เราอยากรู้ว่ามันอนุรักษ์หรือเปล่าเราเอาไปใส่โพซองบักเก็ตเทียบกับไฮมิลโตเนียนถ้าเป็น0ปริมาณนั้นอนุรักษ์แน่นอนโอเคนี่ก็คือวิธีดูง่ายๆวิธีหนึ่งเห็นเนาะ
ทีนี้มาดูโปรซองบักเก็ตของปริมาณพื้นฐานกันดีกว่าก็จากการที่ Q กับ P มันเป็นตัวแปรอิสระทั้งคู่ก็แปลว่า Q ไม่ขึ้นกับ P เห็นเนาะก็แปลว่าดิฟ Q เทียบ P ได้0ดิฟ P เทียบ Q ก็ได้0เหมือนกันดิฟ QI เทียบ QJ ถ้าคนละตัวกันมันได้0ถ้าเป็นตัวเดียวกันได้1เหมือนกันเนาะดิฟ P ดิฟ PJ ก็เหมือนกันเราจะได้โปรซองบักเก็ต3ตัวออกมา1 2 3ตัวนี้เนาะ QI QJ ได้0ตลอดนะถูกแล้วโอเคเราลองไปดีไลท์ดูเนาะ PI PJ ก็ได้0แล้วก็ QI PJ ได้เดลต้า IJ โอเคซึ่งอันเนี้ย โน้ตตัวนี้ไว้นะมันมีความสำคัญอยู่จริงๆต้องโน้ตทุกตัวแหละโอเคโปรซองบักเก็ตเนี่ยเป็นโครงสร้างที่จะถูกขยายไปใช้ในกลศาสตร์ควอนตัมค่อนข้างเยอะอยู่โอเคทีนี้ในรูปโปรซองบักเก็ตเราก็สามารถเขียนสมการแฮมิลตันใหม่ได้เป็นสมการนี้เนาะเพราะว่ามันมีบางตัวเป็น0ไปแล้วเราลองไปเขียนดูแล้วกันโอเคมันจะได้สมการนี้ออกมาไอเดียก็คือสมการแฮมิลตันสามารถเขียนในรูปโปรซองบักเก็ตปริมาณที่อนุรักษ์ก็สามารถเขียนในรูปโปรซองบักเก็ตเหมือนกันโปรซองบักเก็ตเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นโครงสร้างบางอย่างในกลศาสตร์แฮมิลตันที่เราต้องดูไว้โอเคเนาะโอเคถัดมาก็จะเป็นคอนเซปต์ของ point transformation หรือการแปลงจุดโอเคการแปลงจุดก็คือเรามีตัวแปรอธิบายระบบในกลศาสตร์ลากรังเจียนนะมีตัวแปร Q ตัวแปร1เราต้องการแปลงเป็นตัวแปร S โอเคเนาะใช้เซตของตัวแปรใหม่ตัวแปร S แทนตัวแปร Q โอเคก็คือเราสามารถเขียนตัวแปร Q เดิมได้รูปตัวแปร S ใหม่โดยตัวแปร S ใหม่เนี่ยจะมองเป็นตัวแปรอิสระแล้วโอเคคำถามก็คือมันมีสมบัติอะไรมั้ย point transformation โอเคมันบอกว่ามันมีสมบัติพิเศษอยู่ก็คือถ้าเราแปลงแบบเนี้ยแปลงพิกัดใน configuration space เนี่ย point transformation สมการ Euler Lagrange จะยังเหมือนเดิมโอเคเนาะวิธีพิสูจน์ก็จะตามนี้เลยนะถ้าเราแปลง Q จากตัวนี้นะ Q ดอทมันก็จะต้องแปลงตามสมการนี้อันนี้สมมุติว่าการแปลงไม่ขึ้นกับเวลานะโอเคจริงถ้าขึ้นกับเวลามันจะดีไลท์อีกแบบนึงอันนี้เรียก point transformation ก็หน้านี้ทั้งหน้าเลยยาวลงมาเนี่ยคือวิธีพิสูจน์ point transformation ถ้าเราต้องการดูรายละเอียด เราก็พอยต์วิดีโอแล้วไล่ตามลองเขียนดูแล้วไล่ตามทีละบรรทัดนะว่าสเต็ปไหนทำอะไรโอเคมันจะใช้สมการออยเลอร์ลากรานจ์นิดนึงตรงนี้โอเคเนาะข้อสรุปก็คือจะเห็นว่าสมการออยเลอร์ลากรานจ์เขียนในรูปตัวแปรใหม่แล้วนะดิฟเทียบ S ดิฟเทียบ S เห็นป่ะดิฟเทียบ S ดิฟเทียบ S ดอทก็ยังเป็น0เหมือนเดิมก็แปลว่าสมการออยเลอร์ลากรานจ์รักษารูปเดิมก็คือฟอร์มอินเวเรียนซ์ภายใต้พอยต์ทรานส์ฟอร์เมชั่นโอเคเนาะคุณสมบัตินี้สำคัญในสมรรถภาพเนาะป้องกันในสมรรถภาพโดยใช้ลากรานจ์นิดนึงโอเคกลศาสตร์ลากรานจ์เอ้ยไม่ใช่ลากรานจ์มันเลยเขาเรียกอะไรขยายเป็นรูปฟิลไว้พวกนี้ได้มากกว่าเพราะว่าเนี่ยแหละคุณสมบัติโควาเลนต์ของมันนี่แหละคิดเนาะก็สรุปก็คือ point transformation เรามี point transformation มีเซตตัวแปร1ใน configuration space เราเปลี่ยนไปใช้เซตอีกตัวแปร1ใน configuration space เหมือนกันมันทำให้สมการ Euler Lagrange ฟอร์มเดิมเสมอคิดเนาะทีนี้เราดีไลท์สมการHamiltonหรือ Hamiltonian เนี่ยเราดีไลท์ได้โดยการใช้2อย่างก็คือการแปลงเลจองเสร็จแล้วก็ใช้สมการออยเลอร์ลากรานจ์ในการพิสูจน์เพื่อดีไลท์สมการแฮมิลตันออกมาสิเนาะก็ถ้าสมการออยเลอร์ลากรานจ์มันไม่เปลี่ยนภายใต้ point transformation ก็จะได้ว่าสมการแฮมิลตันมันก็ต้องไม่เปลี่ยนภายใต้ point transformation เหมือนกันก็คือถ้าเรามีสมการแฮมิลตันเดิมตัวแปร Q กับ P แล้วเราเปลี่ยนตัวแปรใหม่เป็น S กับ P of S สิเนาะสมการมันก็ยังต้องเป็นสมการรูปเดิมแค่ภายใต้ point transformation ข้อเสียก็คือวิธีมองแบบนี้คือเรากำลังมองว่ากลศาสตร์แฮมิลตันอ่ะเป็นผลมาจากกลศาสตร์ลากรานซ์ ซึ่งเราก็ทำแบบนั้นจริงๆถูกไหมเพราะว่าในตอนที่เราเริ่มอ่ะเราเริ่มจากลากรานเจียนเสร็จแล้วเราใช้การแปลงเลจองแล้วเราก็ดีไลท์สมการออกมาคิดเนาะโดยใช้ออยเลอร์ลากรานตรงนี้นิดนึงมันก็ดีไลท์สมการแฮมิลตันออกมาได้โอเคแต่ความจริงก็คือสมการแฮมิลตันอ่ะหรือแฮมิลตันแฮมิลโตเนียนฟอร์มอลิซึมเนี่ยมันเทียบเท่ากลศาสตร์ลากรานมันเทียบเท่ากลศาสตร์นิวตันแล้วก็เลยอยากให้มันมีโครงสร้างเป็นของตัวเองโอเคเนาะที่ไม่ต้องดีไลท์มาจากเขาเรียกอะไรที่ไม่ต้องดีไลท์มาจากกลศาสตร์ลากรานเจียนโอเคทีนี้ก็คือ canonical transformation ของข้อถัดไปของเรา point transformation มันนิยามในการแปลงพิกัดในกลศาสตร์ลากรานเจียนเนาะมันบังเอิญว่ามันทำให้สมการแฮมิลตันไม่เปลี่ยนเหมือนกันแต่คือมันจะมองว่าสมการไอ้กลศาสตร์แฮมิลตันเนี่ยเป็นผลมาจากกลศาสตร์ลากรานซึ่งเราไม่ชอบแบบนั้นเท่าไหร่ข้อเสียก็คือถ้าเราเปลี่ยนพิกัดแบบสุ่มในเฟสสเปซเซตของ QP แล้วเราแปลงเซตเป็น Q bar P bar โอเคเนาะนี่คือการแปลงทั่วไป point transformation บนเฟสสเปซถูกไหมโดยทั่วไปมันทำให้ฟอร์มสมการแฮมิลตันเปลี่ยนโอเคเนาะก็แปลว่าเราแปลงพิกัดสุ่มๆในเฟสสเปซไม่ได้โอเคเราเลยเลือกสนใจเฉพาะการแปลงพิเศษก็คือ point transformation บนเฟสสเปซที่ไม่ทำให้ฟอร์มของสมการแฮมิลตันเปลี่ยนการแปลงเนี้ยเราเรียกว่า canonical transformation
สาไทยการแปลงรูปแบบบัญญัติมั้งถ้าจะไม่ผิดโอเคเนาะก็ย้ำอีกทีนึงนะเป็นการแปลงพิกัด point transformation นี่แหละบนเฟสสเปซนะที่ไม่ทำให้ฟอร์มของสมการแฮมิลตันเปลี่ยนซึ่งก็ไม่ได้บอกอะไรมากถูกไหมแค่ไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรมีการแปลงสักอย่างหนึ่งถ้ามันไม่ทำให้สมการแฮมิลตันเปลี่ยนเราเรียก canonical transformation โอเคคำถามก็คือสมมติเรามีตัวแปรหนึ่งซึ่งเป็น canonical อยู่แล้วซึ่งคือเป็นไปตามสมการแฮมิลตันนะความหมายของประโยคนี้แล้วเราเปลี่ยนตัวแปรเป็น q bar กับ p bar เนาะคำถามก็คือเราจะรู้ได้ไงว่ามันยังเป็น canonical equation หรือเปล่าไอเดียง่ายสุดก็คือเอาไปเช็คในสมการแฮมิลตันแต่เราต้องการบางอย่างที่เป็นระบบมากกว่านั้นโอเคเนาะก็จะมีการพิสูจน์ยาวมากตรงนี้โอเคก็คือบนเซตของตัวแปรเดิม q กับ p dynamical variable ตัวไหนอัตราการเปลี่ยนแปลงที่เวลามันสามารถเขียนในรูปโบซองบักเก็ตเทียบกับแฮมิลโตเนียนได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นตัวแปรใหม่ในพิกัดเดิมก็มองเป็นไดนามิคอลของพิกัดเดิมได้อัตราการเปลี่ยนแปลงเทียบเวลาของมันก็ต้องเขียนได้ในรูปนี้โอเคเนาะอัตราการเปลี่ยนแปลงเทียบเวลาของโมเมนตัมตัวใหม่ก็ต้องเขียนได้ในรูปนี้พอโมเมนตัมตัวใหม่ต้องเขียนในรูปพิกัดเดิมโอเคเนาะเขียนว่ามี4 2ตัวที่เราไม่รู้เนาะ2ตัวนี้2ตัวนี้ก็คือแฮมิลโตเนียนเทียบพิกัดเดิมโอเคดิฟแฮมิลโตเนียนเทียบพิกัดเดิมกับดิฟแฮมิลโตเนียนเทียบโมเมนตัมตัวเดิมโอเคทีนี้เรามองแฮมิลโตเนียนเหมือนเดิมแฮมิลโตเนียนตัวเดิมแต่ว่าเราเขียนในพิกัดใหม่ใช่ไหมแล้วเราดิฟที่ Q ดิฟที่ P ก็คือสีเขียวข้างบนทั้งหลายเนี่ยจะหาไปแทนก็จะได้ตัวนี้ออกมาเห็นเนาะสองสมการหลัง3 4แล้วก็สมการ3 4เนี่ยไปแทนในสมการ1กับสมการ2เห็นเนาะเวลาแทนระวังนิดนึงนะอินเด็กซ์มันใช้ซ้ำไปแล้วเห็นมั้ยมันมีตัว i เรียบร้อยแล้วมีตัว j เรียบร้อยแล้วเพราะงั้น summation ตัว j ตัวนี้เราเอาไปใส่ไม่ได้แล้วก็ต้องเปลี่ยนตัว j เป็นตัวอื่นเป็นตัว k ให้หมดทีนี้มันจะกลายเป็นตัว k ทั้งหลายโอเคนี่คือข้อระวังนิดนึงเวลาเราเอาไปใส่มันจะได้สมการนี้ออกมาทำให้ดูเฉพาะของ Q เนาะสมการของ Q เวลาไปใส่แล้วมันจะได้แบบนี้เราก็ไม่มีอะไรเอา summation K ออกมาข้างนอกโอเคเนาะตัว Q ตัวนี้มันไม่ขึ้นกับ K ถูกป่ะมันยัดเข้าไปข้างในได้ไม่มีปัญหาโอเคมันก็จะจัดรูปได้4เทอมแบบนี้ แล้วก็2เทอมหลังแล้วก็รวมเทอมโดยการดึงแฮมิลโตเนียนออกมาดึงเทอมที่มีแฮมิลโตเนียนออกมาโอเคเนาะก็ลองไปไล่ดูแล้วกันโอเคเทอมพวกนี้มันคือโบซองบักเก็ตโอเคเนาะมันก็เลยจัดรูปได้เป็นรูปนี้โอเคก็ใช้สีเขียวให้ดูข้อสังเกตนิดนึงว่ามันมีโครงสร้างแบบไหนตัวอื่นจะเหมือนกันหมดเลยเห็นมั้ยยกเว้นสีเขียวที่เปลี่ยนได้โอเคก็อัตราการเปลี่ยนแปลงเทียบเวลาของพิกัด Q ตัวที่ J ตัวใหม่นะกับอัตราการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเทียบเวลาของ P ตัวที่ J ตัวใหม่ก็สามารถเขียนได้ในรูปนี้โอเคซึ่งถ้ามันเป็นไปตามสมการแฮมิลตันก็คือมันเป็น canonical variable เนี่ยตัวเนี้ยมันจะต้องเท่ากับตัวนี้ถูกมั้ยซึ่งแปลว่าไอ้เทอมนี้ต้องเป็น0และไอ้เทอมนี้ต้องเป็น1นี่ก็เหมือนกันมันแปลว่าเทอมนี้ต้องไปลบ1โอเคเนาะเพราะมันต้องได้ลบ h q b h h q และเทอมนี้ต้องเป็น0ไม่ใช่เทอมนี้ต้องเป็น0โอเคอันนี้ต้องเป็นลบ1โอเคเนาะก็หมายความว่า q กับ p ถ้าเราสลับที่กันมันต้องเป็น1เดี๋ยวจะดูสมบัติได้ข้างล่างโอเคเนาะก็หมายความว่าเซตของตัวแปรอะไรก็ตามมันจะเป็น canonical variable ได้เนี่ยถ้ามันมีความสัมพันธ์คือโบซองบักเก็ตมันต้องเป็นไปตามนี้เนาะ Q 2ตัวเทียบกันต้องได้0 P 2ตัวเทียบกันต้องได้0 Q กับ P ต้องได้เดลต้า IG โอเคเนาะถ้า Q กับ P Q 1กับ P 1ต้องได้1 Q 1กับ P 2ต้องได้0อะไรแบบเนี้ยโอเคเนาะตัวเนี้ยเราเรียก fundamental โบซองบักเก็ตซึ่งเราเคยเห็นมาแล้วรอบนึงถูกมั้ยอยู่ตรงนี้โอเคเนาะแต่นี้เราเขียนในรูปตัวแปรใหม่ก็หมายความว่าถ้าเรามีเซตของตัวแปรใดๆในเฟสสเปซอยู่แล้วเราอยากรู้ว่าสมการแฮมิลตันมันจะใช้ได้ไหมบนเซตของตัวแปรนี้เราก็เอาตัวแปรที่อธิบายระบบของเรามาเทสโดยการใส่เข้าไปในโพซองบักเก็ตโอเคเนาะมันต้องเป็นไปตามฟันดาเมนทัลโพซองบักเก็ตถ้ามันเป็นไปตามนี้เรารู้ทันทีว่าดินามิกของมันต้องเป็นไปตามสมการแฮมิลตันก็คือเป็นคานอนิคอลวาเรียเบิลโอเคเนาะทีนี้โพซองบักเก็ตมีสมบัติบางอย่าง3ข้อให้เราลองดูกันโอเคก็คืออันดับแรกสลับที่ได้เครื่องหมายลบออกมาคิดเนาะถ้ามีเครื่องหมายบวกก็กระจายได้ถ้ามีตัวนี้คูณกันอยู่ก็กระจายได้คิดเนาะลองสังเกตดูข้อ3ดีๆนะเราเคยเห็นสมการหน้าตาแบบนี้แล้วแต่วงเล็บเราใช้เป็นสี่เหลี่ยมคิดเนาะและข้างในเป็นโอเปอเรเตอร์คือคอมมิวเตอร์นั่นแหละโอเคมันมีความเชื่อมโยงบางอย่างระหว่างโพซองบักเก็ตกับคอมมิวเตอร์แล้วถ้าเราดูเนื้อหาที่ผมพรีเซนต์ดีๆเนี่ยตัวนี้ก็คืออันนี้แทบไม่สำคัญเลยก็คือมีแฮมิลโตเนียนเสร็จแล้วมีสมการแฮมิลตันควบคุมระบบถูกไหมมันจะเริ่มเป็นหน้าเนี้ยก็คือเริ่มเป็นโพซองบักเก็ตเริ่มอธิบายได้ว่า dynamical variable ตัวไหนอนุรักษ์เราก็เอาโพซองบักเก็ตไปเทียบกับแฮมิลโตเนียนดู fundamental โพซองบักเก็ตสมการแฮมิลตันก็สามารถเขียนในรูปโพซองบักเก็ตได้เหมือนกันโอเคเนาะ
แล้วก็ canonical variable คือการแปลงที่ไม่ทำให้สมการแฮมิลตันเปลี่ยนก็ต้องเช็คผ่านโปซองบักเก็ตผ่าน fundamental โปซองบักเก็ตแล้วก็โปซองบักเก็ตเนี่ยมันจะเชื่อมโยงถ้าเราดูตัวเนี้ยดีๆมันจะมีสมบัติเดียวกันกับ commutator เนาะเพราะงั้นไอเดียก็คือมันอาจจะมีความเชื่อมโยงบางอย่างระหว่างโปซองบักเก็ตกับ commutator ก็ได้ซึ่งนั่นอาจจะเป็นความเชื่อมโยงระหว่างกลศาสตร์คลาสสิกกับกลศาสตร์ควอนตัมก็ได้เนาะซึ่งคราวหน้าเราจะมาพูดเรื่องนั้นกันโอเคก็สรุปสาระสำคัญของวันนี้ก็คือสำหรับกลศาสตร์แฮมิลโตเนียนเนี่ยสเตทหรือสถานะของระบบจะแทนด้วยจุดในเฟสสเปซซึ่งตัวแปรที่บานระบบก็คือโคเนเนตกับโมเมนตัมเป็นตัวแปรอิสระเนาะไดนามิคอลวาเรียเบิลทั้งหลายก็จะแทนด้วยฟังก์ชันในรูปตัวแปร Q โคเนเนตกับโมเมนตัมทั้งหลายเวลาเช็คว่าตัวแปรใดอนุรักษ์หรือเปล่าก็ดูว่าโปรซองบักเก็ตของมันเทียบกับแฮมิลโตเนียนเป็น0หรือเปล่าถ้าเป็น0อนุรักษ์ถ้าไม่เป็น0ไม่อนุรักษ์โอเคคานอนิคอลวาเรียเบิลคือเซตของตัวแปรที่มีสมการเป็นไปตามสมการแฮมิลตันเนาะวิธีเช็คก็คือวิธีนี้ fundamental โปรซองบักเก็ตทั้งหลายแล้วก็ dynamic ของระบบสามารถควบคุมได้โดยสมการแฮมิลตันซึ่งสามารถเขียนในรูปโปรซองบักเก็ตได้ตัวนี้โอเคเนาะก็ถึงตรงนี้แล้วเขียนนิดนึงแล้วกันคราวที่แล้วเราพูดตัวนี้ไว้ถูกไหม x p เท่ากับ i h bar i เนาะลองดูตรงนี้ดีๆมันเหมือนกันนะตัวแปร x ก็คือตัวแปร coordinate p ก็คือ momentum เนาะค่าคงที่ตัวนี้เลยเติม i h bar เข้ามาเป็นแค่ค่าคงที่เฉยแต่โดย delta i j กับ identity operator มันเหมือนกันถูกไหมถ้าเราขยายเดียวมาแล้วโอเคก็เห็นว่ามันมีโครงสร้างคล้ายๆกันโอเคแล้วก็สาระสำคัญของวันนี้ก็คือโปรซองบักเก็ตนี่แหละเป็นตัวที่เด่นมากเนาะในกลศาสตร์แฮมิลตันที่เราจะเอามาใช้ในกลศาสตร์ควอนตัมของเราโอเคสรุปอีกทีนึงแล้วกันมันดูเยอะๆนะวันนี้แต่ว่ามันไม่มีอะไรหรอกโอเคโดยเริ่มต้นอะตรงนี้แทบไม่เกี่ยวอะไรกับกลศาสตร์คลาสสิกเลยเนาะแค่ให้เห็นเฉยๆว่าการแปลงเรือจ๋องมันทำงานยังไงโอเคเราเอาการแปลงเรือจ๋องเปลี่ยนตัวแปรในลากรังเจียนก่อนโอเคเอาความเร็วออกเอาโมเมนตัมเข้าแล้วก็ได้สิ่งที่เรียกว่าแฮมิลโตเนียนออกมาโดยแฮมิลโตเนียนเนี่ยใช้สมการออยเลอร์หลักการแล้วมันต้องเป็นไปตามสมการแฮมิลตันนี่คือมองสมการแฮมิลตันในฐานะผลจากลากรังเจียนนะผลจากออยเลอร์หลักการเนาะแล้วก็สำคัญตรงนี้นิดนึงก็คือแฮมิลโตเนียนเนี่ยสามารถตีความได้เป็นพลังงานจนบวกพลังงานศักย์สำหรับระบบทั่วไปนะจะมีระบบบางอย่างที่พลังเชี่ยวขึ้นกับความเร็วอะไรแบบนี้ไม่ได้โดยเฉพาะแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยจะใช้แบบนี้ไม่ได้เนาะต้องมีการโมดิฟายนิดหน่อยโอเคก็คือถัดมาก็คือตัวแปรอธิบายระบบหรือ dynamical variable ตัวแปรทั้งหลายที่เราสนใจคำนวณวัดได้มันต้องเขียนได้ในรูปตำแหน่งกับโมเมนตัมซึ่งเราไปเช็คดูกลศาสตร์คลาสสิกมันเป็นอย่างนั้นแทบทุกตัวเนาะแล้วก็จะมีวิธีเช็คว่ามันอนุรักษ์ไม่อนุรักษ์ผ่านโปรซองบักเก็ตได้โอเคส่วนที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือตัวนี้ fundamental โปรซองบักเก็ตก็คือการแปลงพิกัดในเฟสสเปซอะโดยทั่วไปมันทำให้สมการแฮมิลตันเปลี่ยนจะมีการแปลงบางอย่างที่ไม่ทำให้สมการแฮมิลตันเปลี่ยนเรียกว่า canonical transformation เนาะวิธีเช็คก็คือตัวแปรใหม่เซตของตัวแปรอะไรก็ตามถ้าเซตของตัวแปรแรกเป็น canonical แล้วเราแปลงได้เซตของตัวแปรที่2โดย fundamental Poisson bucket ของเซตตัวแปรที่2เนี่ยเป็นไปตาม fundamental Poisson bucket เนี่ยเราก็จะได้ว่าตัวแปรที่2เป็น canonical variable ด้วยก็หมายความว่าการแปลงเนี้ยเป็น canonical transformation โอเควันนี้ก็น่าจะเท่านี้เนาะถ้ามีคำถามอะไรหรือต้องการติดต่อยังไงก็ติดต่อได้ที่เพจเลยนะครับหรือไปทาง Twitter ก็ได้เนาะถ้าลองจะคือช่องทางการติดต่อทั้งหลายแล้วก็ถ้าต้องการซัพพอร์ต channel ของเราตอนนี้เราก็จะมีเป็น Patreon page เนาะก็จะคือลิงก์ตามนี้ถ้าสนใจก็ไปเช็คดูได้นะครับผมมันจะมีพวกแบบฝึกหัดเฉลยแบบฝึกหัดอะไรพวกนี้อยู่แล้วก็ถ้าอยากลิงก์คอร์สเลยพวกนี้ก็ติดต่อมาได้เนาะโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมกัน